นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในอนิจจกถาพรรณนาความไม่มั่นคงของชีวิตปารกในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปัฏฐานกิจซึ่งท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติพิษทั้งหลายได้พร้อมใจกันจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลมีการสวดพระอภิธรรมบังสกุลแสดงพระสัทธรรมเทศนานิมนต์พระคุณเจ้าได้มาฉันพัฒหารเช้าพัฒหารเพลมาตามลำดับทางนี้ก็เพื่อที่จะประมวลเอาสัพพกุศลทั้งปวงนั้นได้อุทิศไปถึงดวงวิญญาณของคุณโยมชาตรีจันทกิจผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยอุบัติเหตุหลังจากที่ท่านได้อยู่ดูโลกหรือว่าชมโลกมาแล้วก็ได้มีการบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แด่ประเทศชาติตลอดทั้งพุทธศาสนาสถาบันเป็นเวลาถึง60กว่าปีท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้พร้อมใจกันเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาได้ทำบุญอุทิศให้กับคุณโยมชาตรีจันทกิจดวงวิญด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความนับถือและก็ด้วยความอาลัยหมายที่จะให้ดวงวิญญาณของคุณโยมชาตรีนั้นได้เสวยสุขสัมปรายิกภพเบื้องหน้าและก็ได้มาปารภในการแสดงออกซึ่งความรักความอาลัยต่อคุณโยมชาตรีนับตั้งแต่คุณโยมชาตรีนั้นได้จากพวกเราไปทุกคนก็มีความคิดถึงมีความอาลัยอาวรณ์ยิ่งนักหนาว่าบัดนี้คุณโยมชาตรีนั้นจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ณที่แห่งใดมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไรทุกคนก็ได้เฝ้าคิดถึงเรื่อยมาในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความเชื่อในเรื่องกรรมและเชื่อผลกรรมก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลเรื่อยมาตามลำดับไม่ว่าจะเป็นการนิมนต์พระคุณเจ้ามาสวดพระอภิธรรมก็ดีในนิมนต์พระคุณเจ้ามาฉันพัฒหารเช้าพัฒหารเพลก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงพระสัทธรรมเทศนาก็ดีก็ได้บำเพ็ญมาตามลำดับคุณโยมชาตรีนั้นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างได้หลายสถานด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตการศึกษาการทำงานตลอดให้ได้มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆนั้นมากมายทางด้านการดำเนินชีวิตนั้นก็มีครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมทำงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีชีวิตสงบเรียบง่ายมีแนวทางแห่งชีวิตญาติมิตรท่านก็ช่วยเหลือมากมายด้วยความสามารถอย่างเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นการจุนเจือมากมายปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถที่แก้ไขได้ความสง่างามในสังคมเป็นที่ชื่นชมผลงานของบุคคลโดยทั่วไปปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะลุล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญทำทานทำกุศลก็ได้กระทำมาตามลำดับในด้านความกตัญญูต่อบุคคลผู้มีพระคุณก็ได้ทำหน้าที่ตามอุดมการณ์ในการที่พัฒนาชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นการที่จะทำความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตถ้าเราได้ศึกษาชีวิตของคุณโยมชาตรีแล้วก็จะทำให้เห็นว่าเป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเริ่มต้นจากการที่จบจากนักเรียนก็ได้มีการทำหน้าที่ของความเป็นนักมวยก็คือมีการชกมวยด้วยและเป็นผู้จัดการเรื่องมวยชอบมวยมาตามลำดับหลังจากนั้นก็ได้เป็นคนที่ส่งหนังสือพิมพ์ตามร้านค้าต่างๆจากนั้นก็ได้ผันตัวเองมาได้เปิดร้านขายหนังสือชื่อว่าชาตรีบุ๊กเซ็นเตอร์ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นชาตรีซุปเปอร์วันตามลำดับก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของธุรกิจในเรื่องของการรับเหมาถมที่ถมดินขุดสระจนถึงวาระสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของการทำชีวิตของตัวเองนั้นให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษานั้นคุณโยมชาตรีก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นและก็มีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหนังสือตั้งแต่ต้นมาจนถึงขั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาโทในด้านการทำงานนั้นก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จได้ดีโดยการทำหน้าที่ของผู้บริหารเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหาดก็เป็นไปเป็นนายกผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นั่นก็คือเรื่องของการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตำบลคลองหาดนี่ก็คือเรื่องของการศึกษาการทำงานของท่านในด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็มีมากมายหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเกิดหรือทุกข์ภัยก็ดีอาคีภัยก็ดีวาตภัยก็ดีก็ได้ร่วมกันไม่เคยขาดคุณโยมชาตรีนั้นก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์ที่เรียกว่ามีความพูดคุยหรือว่าเป็นโฆษกเป็นประชาสัมพันธ์ตัวยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวัดเช่นงานทำบุญทอดกฐินงานผ้าป่างานลอยกระทงงานสงกรานต์งานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งและก็งานศพตามลำดับก็เลยทำให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ชั้นเยี่ยมของอำเภอคลองหาด
ทุกงานก็มีความเรียกว่าสามารถเป็นพิเศษก็คือเป็นเจ้าบทเจ้ากรคุณโยมชาตรีนั้นท่านก็มีความดีอยู่ครบสามชั้นด้วยกันก็คืออย่างแรกก็คือเกิดมาดีเพราะมีบุญการเกิดมาดีเพราะมีบุญนั้นก็หมายถึงว่าการเกิดมาเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เมื่อมาเป็นพี่ก็มาเป็นพี่ที่ดีของน้องๆทุกคนเมื่อมาทำหน้าที่ของความเป็นผู้นำครอบครัวก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาและเมื่อมาเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีของลูกๆเมื่อเป็นตาเป็นปู่ก็เป็นตาเป็นปู่ที่ดีของหลานๆอันนี้ก็เรียกว่าเกิดมาดีเพราะมีบุญต่อมาก็คือท่านอยู่ดีอย่างมีคุณคุณที่พูดถึงนี้ก็คือคุณส่วนตัวแล้วก็คุณที่ระบายออกไปสู่สังคมการที่ได้มีคุณส่วนตัวนั้นก็หมายถึงว่าความรับผิดชอบในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมากินตลอดทั้งได้มีการดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจปกครองครอบครัวด้วยคุณธรรมนี่ก็คือคุณธรรมของผู้ที่ทำหน้าที่เรียกว่าอยู่ดีอย่างมีคุณต่อมาก็คือการไปดีเพราะมีทุนการไปดีเพราะมีทุนนั้นก็หมายถึงว่าคุณโยมชาตรีนั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ประกอบคุณงามความดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความมั่นใจให้กับชีวิตของตนด้วยการทำบุญด้วยการทำทานด้วยการบริจาคสิ่งของต่างๆก็ดีนี่เรียกว่าเป็นคุณที่คุณโยมชาติได้เตรียมไว้เรียกว่าเป็นทุนเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าเพราะว่าคนเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่มีทุนเตรียมไว้แล้วก็ยากที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้การทำงานต่างๆก็มีการ เตรียมอุปกรณ์ต่างๆชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการทำนาทำไร่ทำสวนในการที่จะเดินทางไปสู่ปรโลกก็จะต้องมีการเตรียมตัวเช่นกันคือคนเรานั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้พึ่งความดียามเสียชีวิตนั้นให้พึ่งบุญพึ่งกุศลนี้เป็นหลักที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องดำเนินตามนั้นเพราะว่าการที่คนเรานั้นได้มีบุญเป็นมีกุศลเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราจะต้องไปสู่สุคติอย่างไม่ต้องสงสัยนี่ก็คือเรื่องของการทำบุญและก็ทำกุศลเป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นการที่เรามาร่วมงานแต่ละครั้งเราก็เห็นสิ่งต่างๆว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติซึ่งแปลเป็นใจความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฉะนั้นเรามาร่วมงานอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ละคนแต่ละท่านบางคนก็ยังเป็นเด็กอยู่บางคนก็อยู่ในวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวบางคนก็อยู่ในวัยเฒ่าวัยชรามีความแตกต่างแตกต่างกันไปแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะในวันนี้ทุกคนมาเห็นสภาพโรงทองหรือว่าโรงเย็นของ
คุณโยมชาตรีที่นอนแน่นิ่งอยู่นั้นก็ได้มีความคิดได้มีการยึดเอาคติแบบอย่างมาเป็นตัวอย่างให้กับตัวเองว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะเป็นเหมือนกับคุณโยมชาตรีแต่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขาเราสามารถที่จะเดินทางไปวัดได้เราก็ไปมือเราสามารถที่จะประคองขันข้าวใส่บาตรได้แล้วก็ใส่บาตรตักบาตรหรืออวัยวะต่างๆที่เรานำพาได้นั่นก็คือมือเรากราบเราไหว้ได้เราควรที่จะทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่ารอมัวผัดวันประกันพรุ่งว่าวันพรุ่งนี้ค่อยทำบุญเดือนหน้าค่อยทำบุญปีหน้าค่อยทำบุญบางทีเราไม่มีโอกาสที่จะได้กระทำบุญเพราะว่าพระยามัจจุราชนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมาเยือนเราเมื่อไหร่วันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของประตูญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั้นก็ได้เข้าใจในเรื่องของประตูต่างๆไม่ว่าเป็นประตูบ้านประตูวัดประตูรถประตูนรกประตูสวรรค์ก็ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าวันนี้จะได้มาพูดถึงประตูสองบานก็คือชาตะทวารคือประตูเกิดแล้วก็มรณะทวารคือประตูตายเพื่อที่จะให้ได้จบลงด้วยเวลาที่ได้กำหนดไว้ว่าประตูทั้งสองนั้นหลายคนที่เคยผ่านประตูมาแล้วคือประตูแรกคือชาตะทวารธรรมนูญชีวิตของชาตะทวารนั้นหรือว่าประตูเกิดนั้นก็ได้มีการเขียนไว้ว่า หนีแก่ไม่ได้หนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องไกลจากของรักต้องยึดหลักกรรมนี่ก็คือประตูเกิดที่ทุกคนผ่านมาแล้วที่ว่านี้แก่ไม่ได้ นั่นก็หมายถึงว่าญาติโยมทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีการแก่ก็คงจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าคนเรานั้นเกิดมาทีแรกก็มาเป็นกัลละจากนั้นก็เป็นอัมพุชะมาเป็นปัญจสาขามาเป็นทารกมาเป็นเด็กมาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยเฒ่าวัยชราก็มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับนี่เขาเรียกว่าหนีแก่ไม่ได้ต่อมาก็คือหนีไข้ไม่พ้นทุกคนที่เกิดมาในชีวิตนี้จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนจะเจ็บป่วยน้อยเจ็บป่วยมากก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละท่านที่มีกำลังในการที่จะต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ก็คือหนีไข้ไม่พ้น ทุกคนต้องตายก็จะเห็นว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนในโลกนี้จะต้องตายกันทุกคนแต่ว่าใครจะตายช้าตายเร็วนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์พระเนนก็สามารถที่จะตายได้เช่นกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องตายเมื่อไหร่เพราะมันไม่มีคติที่จะบอกให้เราว่าเราจะต้องตายในเวลานั้นเวลานี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นก็ไม่ได้บอกนี่ก็คือเรื่องของความตายต่อมาก็คือธรรมนูญชีวิตนอกจากบอกว่าหนีแก่ไม่ได้หนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องไกลจากของรักก็เหมือนกับคุณโยมชาตรีที่เราได้เห็นนี่แหละก็มีครอบครัวมีคนรักมีลูกที่รักมีทรัพย์สมบัติที่รักนั้นก็จะต้องจำจากไปเพราะว่าเมื่อ
ความตายนั้นมาพรากจากครอบครัวจากวัตถุสิ่งของต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆเราก็เรียกว่าต้องจากสิ่งนั้นไปที่มีกรรมมาตั้งแต่อดีตเราไม่รู้เหมือนกันว่าในอดีตชาตินั้นเราเคยทำอะไรไว้ในปัจจุบันเราควรที่จะมาเสริมสร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะให้เกิดให้มีขึ้นกับตนนี่ก็คือเรื่องธรรมนูญชีวิตของประตูเกิดที่ทุกคนนั้นผ่านมาแล้วบางคนก็ไม่ได้อ่านด้วยความประมาทในชีวิตไม่เคยอ่านไม่เคยสนใจในเรื่องของธรรมนูญชีวิตทั้งที่เห็นอยู่ว่าหนีแก่ไม่ได้หรือว่าหนีไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องไกลจากของรักต้องยึดหลักกรรมแต่ว่าเราก็ไม่เคยสนใจที่จะไปอ่านไม่เคยพิจารณาบางคนก็มีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทก็เลยไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาต่อมาก็คือประตูที่สองเรียกว่ามรณทวารคือประตูตายญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่เคยผ่านที่ผ่านไปคนเดียวนั้นก็คือคุณโยมชาตรีจันทกิจได้ผ่านไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้มาบอกว่าท่านไปดีมีความสุขมีความทุกข์ก็ไม่ได้มาบอกเราว่าที่ท่านไปนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างมีความเจริญรุ่งเรืองหรือมีความเสื่อม ท่านก็ไม่ได้บอกแต่ว่าท่านก็ได้แสดงปริศนาธรรมให้เราได้เห็นวันที่ญาติโยมมารดน้ำศพกันผู้คนมากมายที่มาร่วมงานศพในวันนั้นก็รดน้ำศพกันเกือบ3ชั่วโมงก็ทำให้หลายคนที่มารดน้ำศพก็ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันบางทีก็อาจจะบอกว่าขออโหสิกรรมต่อกันถ้ามีความผิดพลาดต่อกันก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันไปบางคนก็ขอให้ยกโทษถ้าความผิดพลาดหรือว่าบางคนก็ขออภัยที่ได้ล่วงเกินกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจก็แสดงออกจากนั้นบางคนก็มีธรรมะแก่กล้าก็บอกว่าเราจะต้องตายอย่างท่านแต่บางคนนั้นไม่กล้าพูดออกมาเพราะว่าไม่รู้ความหมายว่าเขาพูดกันอย่างไรก็เลยทำปากขมุบขมิบบ้างก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าคุณโยมชาตรีชนกิจนั้นท่านก็ได้บอกพวกเราว่าท่านได้แบมือเปล่าให้เราได้เห็นว่าธรรมนูญชีวิตของประตูตายนั้นก็คือจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นของรักไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ท่านก็แบมือให้เราได้เห็นว่าไปก็ไปแบบมือเปล่าทั้งที่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้อุตส่าห์พยายามทำงานมาตลอดทั้งชีวิตด้วยความหมั่นด้วยความขยันด้วยความมีมานะด้วยความอดทนแต่ว่าวาระสุดท้ายในการจากไปนั้นท่านก็ไปแบบมือเปล่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยก็จะเป็นเครื่องที่จะชี้ให้พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เข้าใจว่าการที่เราได้อุตส่าห์พยายามทำมาหากินตลอดทั้งชีวิตบางคนก็ทำมาด้วยความสุจริตบางคนก็ทำงานด้วยความทุจริตแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้ก็ได้เพียงแต่จิตใจและร่างกายหรือบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปในปรโลกเบื้องหน้าฉะนั้นญาติโยมทุกคนเมื่อเราได้เข้าใจในเรื่องประตูทั้งสองบานนี้ก็ขอให้ได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อที่จะได้
เกิดสติเกิดปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทบัดนี้อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็เห็นว่าคุณโยมชาตรีนั้นเป็นคนที่เป็นเจ้าบทเจ้ากรก็เลยขออ่านคำกรเพื่อเป็นการไว้อาลัยจากใจเจ้าว่านิดนึงเพื่อที่จะให้โยมชาตรีนั้นได้สบายใจเพราะว่าแกเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีมานะในการเป็นเจ้าบทเจ้ากรก็เลยฝากกรนี้ไว้เพื่อให้ความอาลัยให้กับคุณโยมชาตรี ขอฝากใจอาลัยลาคราพัดผ้าคุณชาตรีจากไกลไปสวรรค์น้ำตาร่วงห่วงหาแสนจาบันอยากย้อนวันหวนคืนฟื้นชีวินคุณชาตรีเป็นหลักใจให้พี่น้องคุณชาตรีเป็นโซ่ทองคล้องทวินคุณชาตรีเป็นโพแก้วแล้วราชินคุณชาตรีรักแผ่นดินถิ่นหลอมใจต่อจากนี้ไม่มีชาตรีแล้วร่มโพแก้วรัตนาจะหาไหนเหลือความดีประทับติ่งซึ้งน้ำใจจะรึกไว้ให้เป็นยอดตลอดกาลขอวิญญาณคุณชาตรีจันทกิจสู่นิมิตแดนสงบพบสถานสถิตทิพย์พิมานส่งอลงการกเกษมสารในสวรรค์นิรันดร์เทอญอาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขออำนาจคุณภาษีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรทุกคนได้ทำบุญอุทิศในวันนี้จงมาเป็นตบะปะละวะเดชะเป็นปัจจัยให้ตามส่งถึงคุณโยมชาติจันทกิจและก็ญาติมิตรทุกคนได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้